สวัสดีค่ะท่านผู้ชม ตอนนี้เรา อยู่ที่สนามบินอำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในชั้นในนะคะก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องนะคะก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นเครื่องไปกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งเราได้มาพักอยู่ที่นี่สักประมาณ40นาทีก่อนที่จะออกเดินทางนะคะซึ่งคณะผู้ติดตามของเราก็จะเป็นอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงชิมมาลีนะคะที่เดินทางไปกับเราด้วยแล้วก็อาจารย์สุริยาก็จะเข้ามาทีหลังทีนี้เราก็จะได้รับรู้ในเรื่องของวิชาการนะคะในเรื่องราวต่างๆนะคะว่ามีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรซึ่งการที่เราจะไปเดินทางจะเดินทางไปในครั้งนี้นะคะเราไปในนามของผู้เผยแพร่แล้วก็ในนามของนักวิชาการหรือนักวิจัยนะคะที่ได้เขียนผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็นำไปตีพิมพ์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่นี่ก็ได้รับตีพิมพ์งานของเราซึ่งเราจะต้องเดินทางไปเพื่อการพรีเซนเทชันในการนำเสนอนะคะถึงความเป็นมาและความสำคัญแล้วก็ปัญหานะคะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการศึกษาตลอดจนถึง พื้นที่นะคะก็คือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเราเองนะคะแล้วก็กลุ่มประชากรแล้วก็ผลที่เราได้เจอจากการศึกษาเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงความสำคัญแล้วก็จุดหมายนะคะของนักวิชาการในการเดินทางฉะนั้นการเดินทางในแต่ละครั้งของเราเนี่ยเราเดินทางไปเพื่อการนำเสนองานแล้วก็เราไปในนามของความรู้แล้วก็การศึกษาส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะคะที่ไหนเลยก็จะไปแต่เวทีประชุมวิชาการการประชุมเพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กิจการงานการสาธารณกุศลนะคะซึ่งตอนนี้เห็นเครื่องบินกำลังมาแล้วนะคะเครื่องบินกำลังมาแล้วก็น่าจะกำลังจะมาจอดแล้วก็ได้เช็คเครื่องแล้วก็เราก็คงจะได้ขึ้นเครื่องนะคะได้ขึ้นเครื่องฉะนั้นก็ถือว่าการเดินทางของเราเนี่ยนะคะก็ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าโอกาสของคนคนหนึ่งนะคะที่จะได้เดินทางนะคะก็ต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีเป้าประสงค์มีอะไรต่างๆเหมือนกันนะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญไป presentation นะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ทุกท่านได้เห็นเครื่องบินนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะให้ทุกท่านดูว่านี่คือเครื่องบินที่เรากำลังจะเดินทางนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเราจะไปสายการบินตัวนี้นะคะ Air Asia นะคะตอนนี้ก็กำลังจะมาถึงแล้วก็จะมารับพวกเราแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องบินกำลังมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เราก็จะขึ้นเครื่องตัวนี้ในการไปนะคะก็จะมีพนักงานค่ะทีนี้จากการเดินทางของเราเนี่ยก็ทำให้เราได้ทราบว่าการเดินทางเพื่อไปนำเสนองานวิชาการนะคะแล้วก็ไปแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ไปแสดงความรู้แล้วก็ไปสร้างแนวทางให้คนได้ทราบนะคะให้ผู้คนต่างถิ่นต่างแดนต่างสถานที่ได้ทราบว่าชาวจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่สามารถค้าขายและก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์นะคะอย่างมากมายทีเดียวนะคะอันนี้ลืมเอาที่ปิดจมูกมานะคะเดี๋ยวเจ้าพนักงานก็เห็นก็จะเห็นเอาแล้วก็เลยอยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพเครื่องบินที่เรากำลังจะขึ้นตอนนี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวยโสธราไปรีบขึ้นเครื่องก่อนนะคะสวัสดีค่ะ